ดีดีอยู่ดีดีแน่ตัดสินใจแบบว่าต้องมาแล้วคือก่อนหน้านี้เราก็ทำไปแล้วเนาะจริงๆแล้วเคยทำแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นทางการเนาะตั้งแต่แบบกลับไปเดอะซีรีส์จริงเราก็ทำอะไรแอนเชียแอนเชียก้อยก้อยอีเดียวุ้นเส้นพอลล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเราอาจจะมาเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยตัวซีรีส์เองมันอาจจะไม่ได้นำด้วยเรื่องของแบบความเป็นแบบยูริหรืออะไรมากนะในเทรนด์ของวันนี้ก็เลยคิดว่าในปีนี้เชน251ออริจินอลก็น่าจะถึงเวลาในการที่ปีที่แล้วเราเริ่มทำวายไปแล้วปีนี้เรามาเริ่มทำอยู่ดีนะครับก็มาลงตัวที่แอปแปรแล้วเป็นต้นอย่างเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงทำไมครับทีนี้มันเป็นความสัมพันธ์ของผู้หญิง2คนนะคะความน่าสนใจคือผู้หญิง2คนเนี่ยเขาเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกันโดยต่างสถานะกันมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันก้ำก้ำกึ่งกึ่งอะมันจะเป็นพี่น้องก็ไม่ใช่เป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปแต่มันก็มีจุดเลิกอีกว่าเมื่อมันมีจุดหักเหของเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวมันเปลี่ยนปุ๊บเลยเนี่ยมันก็มีความยากลำบากในการที่ความรักเขาจะเดินไปจะเรียกว่ามันเป็นการต่อสู้ในเรื่องของความรักของผู้หญิงสองคนอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันมีความดราม่ามีความน่าสนใจแต่มันมีความสวยอะสวยงามจริงๆมันกดดันนะด้วยความที่เป็นเชนทำเราเป็นผู้นำมาก่อนแล้วเราจะต้องมาทำแอบกดดันตอนนี้แหละมันจะต้องแบบว่าเลเวลไหนที่มันจะสุดว่าเห็นชัดเจนพี่ว่าเวลาทำงานเนาะเวลาทำงานอ่ะพี่ทำงานไปตามเซนส์ของพี่ความรู้สึกของพี่สิ่งที่พี่มองซีรีส์เกิร์ลเลิฟอันเนี้ยพี่ก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับการทำซีรีส์ปกติที่เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงเหมือนกับตอนที่เราเริ่มทำวายกันในที่เป็นซีรีส์นะครับพี่ยังมองว่ามันยังเป็นเรื่องราวของสตอรี่แล้วก็เป็นความรักที่สวยงามแต่ภาพที่พี่เห็นในแอฟแฟร์คือผู้หญิงสวยๆสองคนที่มีความรักที่โรแมนติกแต่ว่ามันก็มีความต่างที่มันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มองเรื่องของเคมีครับเป็นหนังแบบสวยๆภาพสวยๆละมุนดูไปแล้วเราจะยิ้มไปกับเขาแล้วก็เป็นหนังเคมีเพื่อให้คำว่าเคมีเนี่ยมันยากมากแต่เผอิญว่าตอนที่ทำเรื่องเนี้ยครับเปิดแคสเอาน้องๆมาแคสกันแล้วเราก็เห็นเคมีในตัวลูกหนูกับสัญญาที่ว่ามันเป็นมันดูสะอาดพี่ไม่รู้จะแทนว่าอะไรคือสำหรับพี่มันดูสะอาดดูละมุนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยังยืนยันอยู่นะคะว่าความรักก็คือความรักเนาะจะเป็นความรักของเพศไหนก็ตามนะคะก็เหมือนกันความรักมันก็สวยงามเสมอเมื่อกี้อย่างมาที่น้องไปข้างในก็คือแฟนๆนี้การ์ดเลยพอเห็นคู่นี้หลายๆคนก็พูดถึงเรื่องเคมีกันจริงด้วยเป็นไงบ้างคะสองคนก็ได้รับกระแสอ้าวเหรอว้าวรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายเนาะของเราสองคนคือเราก็แอบตื่นเต้นว่าอันนี้ก็เป็นเกิร์ลเลิฟเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็ของค่ายด้วยเราก็มาจากการที่ผลงานของเราก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่การที่เราเปิดมาด้วยเรื่องนี้ตอนแรกก็แอบกังวลว่าคนจะชอบไหมเคมีของเราจะเข้ากันขนาดไหนแต่พอตอนที่เดินเข้ามาเราบางทีได้ยินเสียงการตอบรับที่ดีแค่นั้นก็รู้สึกว่าแบบมันฟูลฟิลแล้วอะด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยค่ะมันเลยทำงานง่ายแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยกันเราก็สบายใจอะค่ะความเกรงความกดดันใดๆมันก็น้อยลงในการที่ต้องเล่นเลิฟซีนด้วยกันแล้วนี่พาร์ตดราม่าเตรียมใจไว้แค่ไหนก็ดูเจ้าของจัดทุกคนใช่ไหมยังไงบ้างมันดราม่าแน่นอนเลยเนาะเตรียมใจไว้แล้วสิเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผลงานค่ายเรามันดราม่าขนาดไหนถ้าไม่พี่ถามระหว่างดราม่ากับเอ็นซีเรากังวลใจเรื่องไหนมากที่สุดดราม่าละกันว่าก็จริงๆอ่ะไม่ค่อยกังวลอะไรเลยดีกว่าค่ะถ้าพูดแบบจริงๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่ะอ่านซีรีส์อ่านนิยายมาบ้างแล้วค่ะก็พอรู้มาบ้างว่าจะเป็นประมาณไหนใช่ก็คือเหมือนต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะก็เลยเตรียมใจมาแล้วว่าต้องเจอกับอะไรบ้างที่เราถามขนาดนั้นเลยว่าจริงๆแล้วเราจะให้เหมือนนิยายกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยคือปกติเวลาทำบทจากนิยายอะค่ะมันอาจจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ว่ามันจะกี่เปอร์เซ็นต์เนาะในสุดแล้วเดี๋ยวตอนทำบทเราจะค่อยๆเข้าใจเองว่าบางเรื่องมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนิดนึงบางเรื่องมันอาจจะเหมือนเป๊ะเลยหรือบางเรื่องอาจจะมีความพลิกแปลงอะไรบ้างอันนั้นมันจะเป็นหน้าที่ของคนเขียนบทแล้วแหละที่เขาจะแบบว่า
ดูว่ามันควรจะแค่ไหนถึงจะพอดีมากกว่ามันยังไม่ถึงขนาดกับว่าบอกว่าเออเรื่องนี้จะ50 50ไปเลยมันจะยากแต่ที่ผ่านมาเชฟเขาจะทำเกินร้อยพร้อมไหมสองคนพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วบอกคุณพ่อไม่บอกพี่พร้อมอยู่แล้วพอที่เซอร์เราก็เต็มที่กันมากๆใช่จริงๆพร้อมตั้งแต่แคสแล้วนะพี่ครับก็เข้าใจนะครับว่าเลิฟซีนก็เป็นที่แบบว่าหลายคนเพ่งเล็งแล้วก็มองว่าแบบว่าเอ๊ะมันจะมีดีกรีขนาดไหนที่บอกแบบนี้ดีกว่าคือมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งของบทละครของตัวละครเวลาเราทำบทอะมันจะมีเหตุผลของมันส่วนความเกินเลยเนี่ยว่ามันจะแรงมากน้อยขนาดไหนที่ว่าตรงเนี้ยพวกพี่จะเป็นคนที่บาลานซ์พี่ยังอยากให้มันดูเป็นเลิฟซีนนะครับผู้หญิงกับผู้หญิงเขาจูบกันเขาคงไม่ได้จูบด้วยเรื่องของแบบว่าอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเลิฟมากกว่าอย่างซีนหนักไหมคะสำหรับพาร์ทเราพาร์ทชนะกับค่ายค่ะในทีเซอร์ใช่ไหมคะก็ไม่หนักนะคะไม่หนักพอดีแสดงว่ากำลังน่ารักค่ะคือว่าในการถ่ายทำจริงก็อาจจะมีให้เราได้เซอร์ไพรส์กันดีใช่อยู่แล้วเนาะก็ต้องบอกว่ามีอีกแน่นอนมีแหละฝากข้อนแฟนตัดลงมานิดหน่อยเองใช่ตัดลงมานิดหน่อยจริงๆจริงๆมันจะมีอะไรที่เยอะกว่านี้มากไหมพี่เอหมายถึงว่าเส้นเรื่องมันจะมีความน่ารักเคมีอะไรความเป็นจะให้แฟนได้ถูกหมอนกันแบบดีมีเรื่องความแบบความน่ารักความฟินมีอยู่แล้วเพราะว่าบทเรื่องนี้มันมาทางนั้นเลยนะครับอย่างที่เห็นในทีเซอร์เนอะมันเป็นความสัมพันธ์ของเด็กผู้หญิง2คนที่เติบโตมาด้วยกันแล้วแบบเมื่อวันหนึ่งที่มันเริ่มโตที่ว่าทุกคนเป็นเนาะพอเราเริ่มโตเป็นสาวเราก็จะเริ่มมันคืออะไรอ่ะมันที่มันมากกว่าเพื่อนแต่พี่น้องก็ไม่ใช่แต่เรารู้สึกผูกพันแล้วเพราะเอิญตัวละครสองตัวเนี้ยเขาผูกพันกันมากจนรู้สึกแบบแต่ปัญหามันคือมันไม่สามารถจะบอกได้แล้วก็เกิดความเข้าใจมันก็เลยทำให้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่ยังค้างคาแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องเปลี่ยนไปแล้ววันนึงมันโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยคราวเนี้ยของจริงเล่าเกือบหมดละไปมาหมดแล้วเขาสนุกยังไงเนี่ยฝากออนเป็นแฟนหน่อยค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานยูรีเรื่องแรกของเราด้วยนะคะคือจะบอกว่าเราเต็มที่กันมากๆเลยเนาะมากแบบทุ่มสุดตัวเลยไม่ว่าจะเป็นซีนไหนก็แล้วแต่ก็ฝากให้พี่ๆทุกคนหรือว่าแฟนคลับพี่คนไหนก็แล้วแต่ที่เคยติดตามอยู่หรือว่ายังเป็นแบบใหม่อ่ะใช่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ชอดแล้วก็พี่เอสมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อทุกคนนะคะคืออยากจะบอกว่าชาญ่ากับลูกหมีอ่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะวันนี้แต่ว่าแบบคือเก็บอาการกันอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเสียงเพลงแล้วก็วันวิวาไปพร้อมๆกับเรานะคะก็คือปีนี้เนาะได้ดูแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันWelcome to Star Society.